นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนสวัสดีกับพี่นิพนธ์คะครับสวัสดีครับตลาดหลุดไปยังค่ะตอนนี้ค่ะ1635.71นะก็อยู่ที่ปิดก็น่าจะหลุดนะทีเฟกก็1080.5นะครับก็ตอนที่ปิดนี่ก็หลุดอยู่นะครับค่ะตอนที่ตอนนี้ยังโปรเจกต์อยู่นะฮะก็คิดว่าก็น่าจะดูว่ามันหลุดนะค่ะค่ะนะครับดูว่ามันหลุดนะฮะหลุดแถวๆนี้ลงไปแล้วก็จะมีการรีบาวนะฮะคือถ้าหลุดนะมันบอกว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันจะลงแล้ววอลุ่มถามว่าหลุดไหมวอลุ่มมันเยอะไงวอลุ่มยังเยอะอยู่4-5วันแหละนะฮะก่อนปิดนี่41,000นะฮะปิดอีก3,000ก็44,000ก็ถือว่าเยอะนะยังออกเป็นแรงขายยังเป็นแรงขายออกอยู่นะครับตัวเซตนะ1635น่าจะหลุดใช่ไหมฮะเพราะวันนี้มันก็อยู่ในสภาพที่กระล่องกระแล้งทั้งวันถูกไหมค่ะค่ะมันไม่มีแรงดูอยู่รายย่อยซื้ออยู่แหละนะฮะแต่ฝรั่งก็คงยังขายอยู่อะไรเงี้ยนะฮะตัวหุ้นก็หลุดมาเป็นหลายตัวเลยนะฮะค่ะนะครับตัวหลักๆที่ขึ้นนำมาตลาดมาอย่าง AOT แล้วพวกเนี้ยนะครับก็หลุดอันนี้หลุดไปแล้วนะฮะค่ะเราดูในทางคือเซฟก่อนดีกว่าค่ะเชิญค่ะเซฟก็คือว่าถ้ามันรีบาวอยู่ในเดี๋ยวมันก็ลงอยู่ดีนะครับถึงแม้จะเด้งขึ้นมาก็หลุดอยู่ดีเด้งมาก็จะลงอยู่ดีเพราะมันอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะและการจะขึ้นใหม่อีกครั้งเนี่ยถ้าในแพทเทิร์นแบบนี้นะมันกลายว่าถ้ามันจะขึ้นมันต้องเมษาแล้วนะแต่ช่วงนี้มันก็จะแบบคุณว่ามันลงแบบว่าไม่ลงแบบไม่ได้ตั้งใจลงแบบค่อยๆลงค่อยๆซึมลงเห็นนะมันก็คงลงเป็นการลงที่รอบสุดท้ายก่อนขึ้นใหญ่อีกทีนึงนะฮะถ้าดูตรงนี้นะครับค่ะเรารู้ว่าอย่างนี้กันว่ามันขึ้นมาจบรอบแล้วนะค่ะแล้วมันก็จะไม่ขึ้นไปทำนิวไฮละในช่วงสั้นๆตรงนี้นะฮะมันก็กำลังจะลงอยู่นะเพราะนั้นเราก็ต้องดูหุ้นของเราเป็นหลายตัวไปนะค่ะตัวไหนที่มันหลุดเราก็ต้องขายอะไรอย่างนี้นะครับค่ะสอพอหลุด121.25นะฮะท็อปเนี่ย69นะยังไม่หลุดนะฮะแล้วก็เมื่อช้าก็หลุดลงไปนะแล้วก็ฝืนขึ้นมาไม่ให้หลุดนะฮะดูเงี้ยดูเป็นรายตัวไปเรื่อยๆนะครับหลุดก็ต้องขายนะฮะชาร์ตเกมพอร์ตค่ะเพราะว่าในภาพจริงๆของเซ็นน่ะต้องขึ้นละล่ออีกทีนึงแต่ผมคิดว่าต้องเป็นหลังเลือกตั้งนะค่ะแต่ขึ้นอีกทีไม่ถึงว่าขึ้นแล้วทำนิวไฮต้องเป็นหลังเดือดตังคราวนี้ประเด็นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าไอ้แล้วก่อนที่มันจะขึ้นมันจะลงไปถึงไหนเนี่ยค่ะนะครับเพราะนั้นคนที่ใช้เทคนิคเล่นเนี่ยนะครับมันก็คงต้องบอกว่างั้นขายก่อนอะไรเงี้ยค่ะขายก่อนคราวนี้หุ้นหลายๆตัวมันก็ขายลงมาเยอะนะลงมาก่อนแล้วอะตั้งหลายตัวนะคือหุ้นที่ขึ้นนำตลาดไปมันก็ลงมาเกือบทุกตัวแล้วนะฮะเพราะนั้นในหุ้นวันนี้ที่มันเห็นไม่คิ้วเขียวอยู่นะมันก็เป็นหุ้นที่แบบไม่ได้ขึ้นเขาแล้วก็มาพยุงตลาดนะครับถามผมในแง่ของเทคนิคผมคิดว่ามันน่าจะบอกว่าสุดท้ายก็หลุดนะค่ะสุดท้ายก็หลุดในที่สุดคือตรงนี้รีบาวได้ตรงนี้รีบาวได้เนาะรีบาวได้นะต้องเล่นรีบาวได้แต่สุดท้ายก็จะหลุดนะตัวเซ็ตนะฮะครับส่วนหุ้นที่ไม่ขึ้นมันก็ไม่ลงนะฮะไอ้หุ้นที่ขึ้นเยอะก็ลงเยอะอะไรเงี้ยนะครับค่ะนะครับส่วนท็อปนี้ไม่หลุดใช่ไหมฮะ69 บาท69ยังไม่หลุดนะท็อปยังไม่หลุด69ยังไม่หลุดคือท็อปเนี่ยถือว่าลงมา10%ละก่อนเพื่อนนะฮะนั้นถ้าหลุดลงไปก็87อะไรเงี้ยไม่ได้ลงเยอะนะฮะมันต้องดูเป็นตัวนะไอ้ตัวที่มันยังไม่ลงเยอะมันอาจจะลงเยอะอะไรเงี้ยตัวที่มันลงเยอะแล้วมันอาจจะลงไม่เยอะนะฮะก็ต้องบอกว่าหุ้นรอบนี้ก็ค่อนข้างยากนะฮะการลงรอบนี้แล้วขึ้นมาใหม่อีกรอบมันก็ค่อนข้างยากอีกนะฮะการลงอาจจะลงแบบว่าอ่ะน้ำมันลงก่อนค่ะน้ำมันลงไปเช็ดลง30 จุดนะฮะเดี๋ยวแบงค์ลงเช็ดลง30 จุดน้ำมันไม่ลงนะเดี๋ยวเอาสื่อสารลงเช็ดลง30 จุดสรุปว่าลง90 จุดแต่ไอ้หุ้นที่ลงก่อนแล้วก็ไม่ลงแม้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะมันก็จะทำให้คือมันแยกเล่นนะฮะยาเล่นมันก็ทำให้ตลาดมันเวลาเล่นมันก็เล่นค่อนข้างยากเวลาจะซื้อมาอัพซื้อหุ้นตัวไหนก่อนดีนะฮะมันก็จะยากขึ้นหมดเลยนะครับ
แต่ละตัวมันก็คลื่นไม่เหมือนกันเทรนด์ไม่เหมือนกันใช่ใช่คือถ้ามันแบบคุณม่านใช้วิธีล้มกระดานเนี่ยมันถือว่าเอาลงพร้อมกันเลยทุกกลุ่มนะแดงก็แดงไปเลยหมดเนี่ยอันนี้มันได้ง่ายเวลาขึ้นมันขึ้นพร้อมกันอันนี้มันลงมันก็เอาทีสลับตัวทีละตัวลงเลยสลับลงอะไรเงี้ยค่ะเวลามันขึ้นมันก็สลับขึ้นนะไอ้เงี้ยนะครับมันประคองอยู่ไม่ได้เป็นบูลลิชมันจะค่อนข้างที่จะเล่นยากนะก็เล่นน้อยๆนะครับใครใช้เซตเป็นสรณะไม่ถือว่าอาจจะเซตลงเราขายหุ้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องขายนะอิงนะฮะอิงอ่าใช่ใครอิงเซตอ่ะก็คือทำไมเราอิงเซตก็เราเล่นสอพอไงเราเล่นตัวเล่น AOT ไงใช่ไหมเราเล่น CPO ไงไอ้พวกเนี้ยมันขึ้นมาจะเอาเซตขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นเวลาเซตลงเราก็ต้องขายหุ้นพวกนี้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าหุ้นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเซตเลยนะครับหุ้นขึ้นจะขึ้นแต่ลงไม่รู้เอโก้ขึ้นอะไรเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยเอโก้หุ้นไฟฟ้านั้นมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะมันก็เราจะมาขายมันทำไมมันไม่เกี่ยวกันหุ้นหุ้นตลาดหรือว่าหุ้นตลาดมันจะหลบทุกตัวนะมันจะสลับกันหลบโอเคอ่ะรู้สึก WHA stop loss มีไหมคะดูให้นะฮะจะ stop ทันไหม WHA นะคือมันเป็นนารุมไซเวนะฮะผมว่า WHA มันก็ลงมา4บาทต้นๆไม่ว่าเชสจะลงไปไหนนะ WHA เพราะนั้นมันไม่ต้องคิดเรื่อง stop loss ฮะคือ stop loss WHA อ่ะมัน434ไงถ้าฟังผมแนะนำก็คือที่มันขึ้นไปรอบก่อนที่บาท40นะฮะผมก็บอกให้ขายนะเดี๋ยวมันจะลงมา4บาทต้นๆใหม่นะฮะใช่เพราะนั้นแหละมันคือไม่ใช่ว่าที่มันก็สอดคล้องที่แนะนำว่าเฮ้ยหุ้นมันไม่ได้ลงพร้อมกันทุกตัวไง IWSA น่ะมันลงมาก่อนเยอะแล้วมันลงมา10เกือบ 10% แล้วนะในขณะที่เซ็ตมันลงมาแค่ 2-3% เพราะนั้นถ้าเซ็ตเขาจะลงต่อไปเอ๊ะทำไม IWSA มันจะต้องลงเยอะนะฮะมันก็จะเป็นตัวพื้นฐานของมันก็ดู4บาทก็ซื้อนะครับอันนี้ WA ลงไป4บาทเซ็ตน่าจะลงต่อไปอีก50จุดอย่างเงี้ยแต่ WSA มันก็จะไม่ลงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากไงพอมันลงมาแล้วพอมันลงมาแล้วมันก็จะไม่ลงอะไรเงี้ยนะ4บาทพอเราถืออยู่พอเราถือ WA อยู่4บาทนะมันก็แกว่งไอ้เซ็ตลงอีกวันนี้ลง20จุดเราก็กลัวแล้วก็ขาย WA ครับมันก็ไม่ลงแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนี่คือความยากของตลาดช่วงนี้นะฮะส่วนกราฟ Energy กราฟ Energy นะครับก็ Stop Loss นะของกราฟนะฮะกราฟ energy นะครับก็คือมันยังไม่ลงนะมันไม่ได้ลงนะปิด8850นู้นกดลงมาเลยอยู่ดีๆ90แล้วลงมา80มันเป็นแท่งแดงลงมาเลยคราวนี้มันหลุดดาวชิวรี่ที่90.50นะฮะแล้วก็ตัว87.75เนี่ยมันห้ามหลุดนะครับแต่การขึ้นของกราฟ energy ยังไม่มีสัญญาณ divergence นะฮะก็ถือว่ามีการปรับฐานลงได้นะในระลอกที่สามารถลงไปได้นี่นะครับก็คือว่ามันลึกนะบอกว่าลงไป81บาทนี่ก็ถือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ81เหรอคะพี่ยังปกติอยู่เลยลงไป83นี่ถือว่าปกติมากนะแต่ไม่ควรหลุดนะ88บาทเนี่ยใช่ตรงนี้เลยไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดแล้วลงข้างล่างเลยใช่แต่ถามว่าหลุดแนวรับตรงนั้นแล้วคือวันนี้พอเซ็น moving คนที่เขาใช้เทคนิคอลเนี่ยนะอย่าลืมว่ากอล์ฟการ์ดเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เทคนิคอลเล่นมันใช้พื้นฐานเล่นนะฮะเป็นหลักมากกว่าเทคนิคอลคือคนที่เล่นกอล์ฟเนี่ยเป็นนักพื้นฐานพวก VI มันไม่ใช่พวกเทคนิคอลนะฮะอันนี้มันก็มีพวกเทคนิคอลไปเล่นด้วยนะพอเทคนิคอลที่ผมบอกว่าเขาเล่นหุ้นตามเซ็ตนะพอเซ็ตลงเขาก็ขายไงมันก็ทำให้กอล์ฟลงมาด้วยเราก็ไม่รู้ว่าคนพวกนี้มีหุ้นอยู่อีกเท่าไหร่คนกลุ่มนั้นซึ่งเราก็ไม่ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าตอนขึ้นเขาเป็นคนที่ทำให้หุ้นขึ้นมีสีสันนะนะครับเพราะนั้นแหละจนกว่าพวกนี้จะหมดเนี่ยพวกที่เขาเป็นอินเวสต์ก็จะกลับไปซื้อต่อใหม่นะอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องสบายใจกันมันดีกว่าผมว่าเนี่ย CKP อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ตามกันอยู่ DKP นะครับก็หลุดดาวเชอรี่นะครับที่492นะฮะแล้วก็หลุดสต็อปลอสที่490นะฮะก็ต้องขายนะเพราะว่าที่ผมบอกว่าโอกาสที่จะลงไปที่เทรนด์แถว466อ่ะมัน460น่ะมันยังมีอยู่นะฮะอันนี้ได้ขึ้นมาเป็นปีแล้วลงทำซีอีกทีหนึ่งนะฮะก็ลองไปลากเทรนด์ดูนะครับจากที่การขึ้นมารอบนี้นะฮะก็จะได้แนวรับแถวเดี๋ยวลองดูทีนะว่าอยู่ที่ตรงไหนนะฮะแนวรับของเทรนด์นะไม่ถึงว่าถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็ถือว่า
ขาเรียกว่า running correction นะฮะก็ยังเป็นการปรับฐานอยู่นะฮะก็จะได้ประมาณแถว4.54 บาทนะลงไป4.54 บาทนั่นต้องถือว่าการปรับฐานจบนะการที่ปรับฐานมาตั้งแต่เดือน10เดือน10ปี18ปีที่แล้วนะลงมาเนี่ยนะฮะเราถือว่าไม่หลุดเทรนด์แล้วคราวนี้ก็จะเป็นการขึ้นรอบใหญ่นะฮะซึ่งมันจะสอดคล้องเนี่ยผมให้ข้อมูลนิดนึงว่าพูดเนี่ยถ้าสมมติมันปรับฐานตามที่ผมบอกนะถึงสงกรานต์เลยนะคำว่าปรับฐานนี่ก็มีขึ้นลงๆนะแล้วถ้าหลังสงกรานต์มาแล้วแล้วหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้เรียกว่าขึ้น B มันจะขึ้นได้ดีกว่าสมควรบางทีฟังว่าไอ้ขึ้น B ตัวเนี้ยมันขึ้นทำขึ้น X จบลงทำเป็น A นะแล้วมันก็จะทำเป็นขึ้น B หรือว่าเราทำนับว่าไอ้ขึ้น A ยังไม่จบแล้วมี5ขึ้นไอ้ที่ขึ้นจะขึ้นต่อไปนึงจะเป็นขึ้น B นะค่ะซึ่งมันจะมีระยะเวลาการขึ้นน่ะตั้งแต่เดือนเมษายนประมาณเดือนตุลาค่ะเราก็ต้องตามไซเคิลไปว่าไซเคิลมันจะบอกอะไรเรานะค่ะแต่คิดว่าตัวนี้มันเป็นช่วงที่ปรับฐานในเดือนมีนาเนี่ยนะแล้วก็หลังเลือกตั้งก็ยังปรับฐานอยู่อีกสัก2สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงจัดตั้งรัฐบาลถ้าฉลุยไปเลยไปเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะวิ่งขึ้นเลยตลาดนี้นะค่ะขออีกตัวหนึ่งนะ EA ค่ะ EA นะครับก็ EA ตัวหนึ่งซึ่งลงมา46ให้ซื้อแล้วก็บอกว่ามันไม่ทำรีวิวหรอกนะฮะก็ต้องดูถ้าหลุด46.50ก็จะไม่ดีนะค่ะวันนี้ก็ลงมาก็ไม่ได้มีวอลลุ่มตามลงมานะนะครับแต่คราวนี้ถ้าถึงเวลาแล้วก็คือคนที่เป็นนักเทคนิคเนี่ยคนนักเก็งกำไรเนี่ยเขาจะขายให้มันหลุดลงมาก็ได้นะอันนี้ทั้งนั้นเลยทั้งหมดเลยก็ไม่ควรหลุด41.75 บาทจังไม่ถึงว่าที่ผมดู41.75 บาทเนี่ยในความหมายของผมก็คือว่าผมดูเซตมันหลุดลงไปต่ำกว่า1,600เนี่ยแต่ถ้าเซตมันไม่หลุดลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ลงไปเท่านั้นนะอาจจะไปยืนแค่44แล้วก็รับอยู่แล้วก็ออกข้างอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้มีแรงขายค่ะตอนนี้ตลาดปิด1635นะฮะวอลุ่ม44,000นะฮะอย่างเงี้ยถ้ามันจุด71ใช่ไหมอันนี้ถามว่าหลุดไหมถ้าเราอยู่ลิสต์มันเด็ดไหมเราก็บอกหลุดละนะนะครับมันหลุดละนะฮะถ้าพรุ่งนี้ผมอาจจะไลฟ์461ตอนเช้าผมก็บอกนะอันนี้มันเป็นเด้งช็อตแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะมันหลุดเราก็จะทำตามแล้วเด้งถ้าแถวไหนก็ประมาณ1.088อะไรเงี้ยไม่น่าจะเกินแล้วก็เป็นเด้งช็อตละนะครับแล้วก็มองลงนะผมก็จะอธิบายตามอาร์ตตามไอ้ระบบที่เราสอนเลยนะเราก็จะไม่ไปดูหรอกดาวจงดาวโจนอะไรเพราะดาวจงไม่ได้ลงเราลงใช่ใช่ข้างนอกบวกอยู่น้ำมันก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรนะเออแต่เราลงเพราะว่าเราโดนลงแบบว่าไม่ดูเลยค่ากันกันขึ้นมา5-6 เหรียญนะไอ้หุ้นลงกันก็ลงตัวเองนะค่ะค่ะคือเราจะหาเหตุผลกับมันแบบนี้ไม่ได้นะเพราะถ้าเราใช้เทคนิคตัวนี้มันจะเป็นอะไรที่ช่วยเราได้มากที่สุดนะแล้วเราก็ช็อตเกมพอร์ตไปในหุ้นพื้นฐานแล้วเดี๋ยวลงไปซื้อกลับอะไรเงี้ยนะก็ทำได้แค่นั้นนะครับโดยสรุปก็คือว่าหุ้นจบรอบการขึ้นมาจาก1,550แล้วอยู่ในช่วงของการปรับฐานการปรับฐานก็มีไปได้หลายรูปแบบนะแบบแรกก็คือไม่ควรหลุด1635อันนี้ก็จะวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบบนนะฮะแต่ถ้าหลุด1635ไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ามันจะลงไปแถว1,600หรือเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าหลุด1,600ไปอ่ะขึ้นนับใหม่เลยนะถ้าหลุด1,600นั้นจะนับคลื่นใหม่นะมันจะกลายเป็น A นะมันไม่ได้เป็นนับยังไงก็ได้มันจะตรงกันนะนับยังไงการขึ้นรอบหน้าก็จะเป็นขึ้น B เป็น B ตามกันไปเนาะดาวจนทองคำค่ะวันนี้ค่ะทองคำเราบอกแล้วว่าให้รอนะเป็นไงบ้างหลุดมันยังลงอยู่นะลงอยู่ผมเทียบให้ฟังเนี่ยสำหรับทองคำเนี่ยถ้าเทียบทองคำเนี่ยกับเซตเนี่ย1635ของ1635ของเซตเนี่ยเท่ากับทองคำที่1306นะตอนนี้ทองคำลงมา1287นะทองคำนี่ก็จบแล้วก็ไดเวอร์เจนเหมือนกันเหมือนเซตเลยนะฮะแล้วก็ลังปรับฐานในรอบใหญ่นะครับพอจะดูอินดิเคเตอร์ก็บอกว่ายังปรับฐานไม่เสร็จนะครับการปรับฐานเสร็จเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องmoving average นะของ day ต้องตัด signal คือตัด zero line ลงไปนะฮะอันนี้ถึงจะเริ่มว่านับ A นะฮะแล้วเด้งขึ้นมาเป็น B แล้วลงทำ C อีกทีหนึ่งอันนี้พอรู้แบบนี้แล้วจะไปทำอะไรก็ไปทำค่ะนะ
ซึ่งแนวรับแข็งแกร่งเลยก็อยู่ที่1265เนี่ยแนวรับนะแนวรับแข็งแกร่ง1265เนี่ยโอ้ลงไปข้างล่างเลยอ่ะค่ะก็ธรรมดาดูเส้น200วันก็ได้นะแต่อย่าลืมว่ารอบนี้แล้วสุดท้ายแล้วมันจะระเบิดทะลุ 1,400 นะอ๋อถ้าปรับฐานเสร็จยิ่งลึกก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามีคนตกรถจะ 1,200 มาเยอะใช่มั้ยอ๋อค่ะมันลงไปก็ดีมันอยู่ที่ว่าอันนั้นคุณจะพิสูจน์ตัวเองใหม่ละว่าให้ 1,200 คุณไม่ได้ลองเนี่ยนะฮะพอมันปรับฐานให้แล้วเนี่ยนะคุณก็คิดว่าจะลองใช่มั้ยแล้วแถว 1,340 ผมก็บอกอย่าเพิ่งให้รอใช่มั้ยพอมันลงมา1,266เนี่ยนะฮะคุณก็ไปซื้ออีกอันนี้ก็แสดงว่าคุณเล่นไม่เป็นแล้วคุณอย่าเล่นเลยคุณจะซื้อแต่ตอนขึ้นน่ะก็ลงแล้วคุณไม่กล้าซื้อนะฮะอันนี้คุณก็อย่ามาเล่นทองคงทองคำไม่ต้องเล่นอะไรแล้วนะฮะเพราะลงไม่กล้าซื้อก็โอเคมันจะลงมาผมยกอย่าง1266หรือ280เด้งขึ้นไปนะ1,300การเด้งครั้งนี้จะทะลุ1,310แล้วก็จะลงทีนึงนะแล้วก็จะจบการปรับฐานนะแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มขึ้นจริงจังแล้วเมษาไปก็จะเริ่มขึ้นแบบจริงจังเมษาจะไปปลายเดือนนะครับทองเหรอฮะทองกับหุ้นกับเซ็ตอินเด็กซ์ก็เหมือนกันรวมทั้งเซ็ตด้วยนะทางเดียวกันหลังสงกรานต์เหรอพี่หลังสงกรานต์อาจจะเวลาซื้ออาจจะเป็นช่วงซื้อก่อนสงกรานต์นะแต่เวลาขึ้นอาจจะขึ้นหลังสงกรานต์อ๋อซื้อก่อนซื้อตอนตกไม่ใช่ไปซื้อตอนขึ้นไม่ใช่ซื้อตอนที่ขึ้นใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรตกถึงไหนเรายังไม่รู้ว่าหุ้นอะไรจะตกใช่ไหมฮะค่ะแล้วมันจะเป็นเวลาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยสิ่งที่เราจะถามก็คือตอนนี้ก็คือว่าเราเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นไปสูงกว่าที่มันเคยทำไว้นะค่ะแต่เราตอนนี้ที่เราไม่รู้ก็คือว่ามันลงอยู่ตอนนี้มันจะลงถึงไหนเนี่ยค่ะซึ่งในระบบของเราบอกเราไม่อยากรู้นะเราไม่อยากรู้ว่าจะลงถึงไหนแต่เราจะตามดูไปทุกวันนะครับว่าตอนนี้เราควรจะลดน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตลงไปเราจะไปลดน้ำหนักการลงทุนตลอด1,600เลยอันนั้นมันไม่ทันนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นเราเป็นหุ้นอะไรอะไรเงี้ยนะเหมือนกับว่าเราจะมาคิดขายท็อปแถวๆเนี้ยมันก็แบบมันช้าไหมช้าดิมันเหมือนช้าไงใช่ไหมมันเล่นลงทีละตัวแล้วมันลงมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็แบบมันช้าแต่ตอนขึ้นเร็วไหมก็เร็วใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราแนะนำว่าให้คุณขายท็อปไปนะพอถึงเวลามันวิ่งขึ้นไป80-86นะฮะขึ้นมาจริงๆอ้าวรู้งี้ไม่น่าขายเลยถูกไหมครับค่ะไม่ใช่หรอกพอมันลงไป62แล้วกูไม่กล้าซื้อกลับไงได้ค่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาของการลงทุนที่คุณไม่รู้ว่าการใช้พื้นฐานกับเทคนิคอ่ะตรงไหนต้องใช้อะไรค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะก็ติดตามพรุ่งนี้นะคะกับข้อมูลของคุณนิพนธ์นะส่วนท่านที่ติดตามเดี๋ยวอย่าพลาดในช่วงหน้ากับคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองนะคะก็มาจับ